เทศบาลนครแม่สอดเปิดอบรมโครงการประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะที่ศูนย์การฝึกอาชีพกองสวัสดิการสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดเปิดอบรมโครงการประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีคณาจารย์ทีมงานวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยอาจารย์สิริพันธ์พันธุมโอกาสหัวหน้าคณะวิจัยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพร้อมคณะที่ได้ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนาถหารีรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและมีตัวแทนจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นเป็นงานในโครงการสร้างงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นโครงการในระดับจังหวัดโดยมีการดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดตากโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานคณะกรรมการและมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการรวมทั้งเทศบาลนครแม่สอดซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดตากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านอัตราการคลอดบุตรที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเทศบาลนครแม่สอดจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว